ได้มีกลุ่มวัยรุ่นใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะจำนวน20-30 คันนะเข้ามาก่อกวนผู้ชุมนุมบริเวณแยกคอกวัวโดยมีการปาประทัดยักษ์ลงบนหน้าอนุสรณ์สถาน14 ตุลานะเป็นเหตุให้นายสอนชัยตุ๊กสุวรรณอายุ35 ปีการของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณอนุสรีประชาธิปไตยได้รับบาดเจ็บที่แขนและมือข้างซ้ายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกลางจากนั้นการของผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งได้ไล่จับกลุ่มวัยรุ่นจนเป็นเหตุให้มีนายโยธินสุปรีอายุ18 ปีซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นถูกของแหลมแทงที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายและที่กกหูด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามได้รับแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตามประวัติข้อที่1ลงวันที่6 ธันวาคม 2556เวลา5 นาฬิกาอยู่ระหว่างสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับเหตุการณ์ที่2นะฮะเมื่อวันที่6 ธันวาคม 2556เวลาประมาณเที่ยงคืน5 นาทีนายบรรจงเพ็งสกุลอายุ46 ปีกับของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณกระทรวงการคลังได้ถูกคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณ50คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาก่อกวนและใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทได้รับการได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ประจำวันข้อที่4ลงวันที่6ธันวาคมเวลา10:15 นขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนผู้ต้องหามากับผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปสำหรับคดีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะก็ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล10นะครับไปทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนนะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะก็ได้มอบหมายให้ท่านพลตำรวจเอกเอกอัศนานนท์นะครับไปทำหน้าที่ควบคุมแล้วก็การกระจายสำรวจเนี่ยก็จะกระจายไปตามสน.ต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ย5 คดีนะก็มีสน.วังทองหลางสน.หัวหมากสน.ประเวศนะแล้วก็สน.โชคชัยนะครับซึ่งทั้ง5 สน.เนี่ยก็จะมีพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพิธีที่หมายถึงบ้านเรือนหลักนะครับแล้วก็เป็นพิธีไม่มีการแจ้งว่าจะมีการเดินไปทางที่ต่างๆนะครับตำรวจมีการตามนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็นโยบายของสำ